ใช่ใช่ใช่ดูมีความสุขมากเลยใช่เราใส่ด้วยความรักและความศรัทธาอะไรใช่ไหมครับใช่จังหวะเฉยๆครับเด็กคนนี้นะครับครับผมต้องมีสติเป็นมีความรักนะแต่ตื่นเช้าน้องชายขับรถออกมาใส่หลังจากสี่คือด้วยสภาพที่เราเรียนมันก็ต้องเป็นอะไรที่แต่ว่ามันขัดกับเวลาใช่เล่นด่วนแย่บางทีก็ไม่ได้มีเวลาเต็มที่ทำงานรถติดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแข่งกับแฟนไงครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่30โลใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วครับช่องเมฆขนาดขึ้นทางด่วนต่อนะครับวันนี้ภาษาคือระลบของคนทำงานเลยได้ไงดีวันนี้เป็นวันที่10เฮ้ยพี่น็อตมาแล้วหน้าเหมือนเด็กคนเมื่อเช้าเลยพี่คงเฟสอ่ะผมราชสีก็มาคุณไก่สีก็ใส่บาทมา20บาทนะครับเมื่อกี้เราจะวิ่งไปละวันนี้ก็เหมือนเดิมขับรถมาแต่บนระพิคมก็วันนี้ก็มีรู้สึกน้องมิ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มาใส่บาทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามาอยู่ที่วัดเมื่อกี้ก็เลยประมาณ 4-5 วันเพราะไม่มีไม่คงแค่เนี่ยไม่ถึงเหมือนไม่ถึงวันนี้วันที่10แล้วพรุ่งนี้นะครับท่านหลวงตาก็จะไปที่วัดที่เพชรอยู่นี่โอ้ฟังหลวงตาโอ้โหล้อเลยมีเพชรตัวดีเลยนะเขาเปิดปากเจ็บพรุ่งนี้หลวงตาไปวัดอะไรนะสนามเป้าวัดสนามชัยนะครับวันนี้ท่านหลวงตาก็จะไปสนทนาธรรมอยู่ที่โน่นงานกฐินไหมงานกฐินพรุ่งนี้ที่วัดป่าสนามชัยครับแล้วก็จากนั้นก็เดินทางไปที่ขอนแก่นขอนแก่นไปที่ขอนแก่นถึงมหาทานมาเลยใช่เจอพี่คมแล้วพี่คมเนาะไปที่ขอนแก่นเนาะขอนแก่นใช่ไปขอนแก่นแล้วพรุ่งนี้หลวงตาไปแต่เช้าเลยเหรอคะไม่แน่ใจเทศกลางคืนเดี๋ยวท่านน่าจะไปก่อนครับท่านน่าจะเช้าคืนนี้ก่อนเดี๋ยวรถหนูกำหนดการเออใช่ไม่เห็นใครเชื่อจะเดินทางไปก่อนหมายถึงที่ขอนแก่นนะไปขอนแก่นชุดอื่นจะเดินทางไปก่อนหรือเป็นหลวงตาพี่น้องก็ต้องอยู่สิเออใช่พี่น้องก็ต้องอยู่กับหลวงตาใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะรถไปเองดีกว่าสรุปก็จะรอดไปเองมีแล้วนะใช่มีแล้วเสียดายจังเลยไม่ไปด้วยต้องกลับเทพแล้วกลับวันไหนครับกลับพรุ่งนี้อะค่ะกลับพรุ่งนี้โอ้กลับวันพรุ่งนี้จริงจริงแล้วก็กลับเราไปทั้งหมดแหละแต่มันโดนปุ๊กเงินเขาสองคนโดนปุ๊กงานกระถิ่นตอนแรกกะจะมากระถิ่นวัดป่าสนามชัยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามีงานคือไปวันที่12พอดีก็เลยแล้วกองยกอาทิตย์นี้ก็เลยมาก่อนกองก็ให้ไปทั้งหมดอะไม่ไปเราก็ต้องทั้งทางโลกทางธรรมเป็นนั่นด้วยมีงานของกองไงของกองละครใช่เขาก็เลยแบบให้นักแสดงทุกคนเนี่ยไปถ้าไปร่วมกันสะสมบุญอะไรอย่างเงี้ยในกองใช่ทำบุญนั่นแหละในน้องมิ้นสั่งกันมีงานอะไรนะครับที่ว่าอ๋องานเป็นงานกฐินของกองถ่ายเป็นคนจัดค่ะเป็นค่ายละครจัดค่ะอะไรลืมไม่ได้ถึงไม่ทันเลยค่ายละครจัดตอนแรกหนูก็จะมากฐินที่วัดป่าสนามชัยเนี่ยแหละค่ะ11 12ที่ตั้งใจไว้ใช่แล้วอาทิตย์นี้กองละครยกพอดีก็เลยมาก่อนเลยแล้ววันที่12ติดก็เลยต้องกลับก่อนไม่งั้นก็ยาวไปด้วยเนี่ยเห็นไหมน้องมิ้นกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่ติดงานก็จะมาอยู่นี่นะไม่อยู่อยู่ไหมยังมาแล้วกลับไปมาใช่ใช่หมายถึงว่ามาบ่อยไงอาจจะแบบมายาวๆอะไรอย่างนี้ถ้าแบบว่างยาวๆคือถ้าว่างเนี่ยเราก็จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่เราอยู่แล้วมีความสุขมันเป็นคนละเรื่องชอบเนี่ยให้ปาเป็นอยู่ไปก่อนติดวัดเริ่มติดวัดไงติดวัดก็คือเรามาอยู่วัดเราสบายใจใช่ไหมครับสบายใจเนี่ยเห็นไหมก็อย่างที่วันนี้ไม่เหงาแล้วมาบ่อยวันนี้ไม่เหงาแล้ววันนี้มีเสียงหัวเราะมาแล้วพี่เพชรมาแล้วไม่เหงาแล้ววันนี้พี่คมสวัสดีครับเกมคมอุ้ยต้องเอาไก่ไปกินเลยขอตัววันนี้ไม่เหงาแล้วพี่คมตั้งใจอย่างว่าพอเราใช้ชีวิตน้องไม่ลงเร่งด่วนเนี่ยแทบจะไม่ได้พักสมองจะไปถ่ายแอดมินหน่อยตื่นมาก็ต้องหูรีบ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 เพื่อจะไปทำงานพรุ่งนี้ก็ต้องออกแต่เช้าเลยไปไม่ใช่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 
ใครจะกล้าไล่แม่ไปไอ้เจมส์ร้ายนะปวดมากเลยครับไอ้เจมส์ปวดมากเลยไล่ไม่จันออกไม่ละไปเจมส์อยากถ่ายกับแม่จันบอกไอ้เจ้าบอกไอ้เจ้าอุ้ยเราต้องมาแล้วเฮ้ยหลบ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 ไทยเราไม่อยากมาเนาะแต่มาสู้นะมาแล้วมีความสุขมาแล้วมีความสุขนะพระหยุดให้เราแล้วเราพอจะเข้าใจได้เลยนะเพราะว่าอยู่กรุงเทพมันเหนื่อยมากแค่เวลาจะตั้ง5นาทีจะให้ตัวเองเนี่ยแทบจะไม่มี5นาทีออกจากบ้านผิดเวลาช้าไป5นาทีก็คือชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยเป็นชั่วโมงอ่ะถึงว่าเดินทางผิด5นาทีเป็นชั่วโมงเหมือนกองนัด6โมงเนี่ยเราตื่นตีแล้วแต่ตรงนั้นใช่ตีสี่ใช่แต่ระยะทางที่เราไปมันไกลแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันไกลมากเราต้องตื่นเร็วขึ้นมาอีกแต่ถ้าไปผิดเวลาต้องแนบเดียวต้องเพจกองเนี่ยเราจะแบบไอ้นี่เลยค่ะว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงใช่ใช้เวลาต้องเพจก่อนจะได้ตื่นเพราะว่าถ้ากรุงเทพนี่เกิน6 โมง 6 โมงครึ่งนี่คุณไม่ต้องเดินทางเลยใช่ใช่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแล้วคุณจะไปถึงอีกที่ประมาณ2 ชั่วโมงเลยไม่ว่าใกล้หรือไกลอ่ะสองชั่วโมงก็จะมีเสียงโทรศัพท์ใกล้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเคยออกผิดจนต้องนั่งเครื่องบินตามเพื่อนไปสายงานที่นั่นคือออกช้าไปแค่ครึ่งชั่วโมงคือบุกคือตอนแรกจะนั่งรถไปด้วยกันแต่ต้องนั่งเครื่องใหม่จริงป่ะนั่งรถตู้อ๋อเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ผิดออฟฟิศนัดนั่งรถตู้ไปนั่นคือไปถ่ายงานที่โรงนัด6 โมงครึ่งรถเนี่ยเราก็ออกสักประมาณ15 ครึ่งเราคิดว่าทันเราคิดว่าทันพอวันที่ฝนตกเท่านั้นแหละชีวิตเปลี่ยนเลยโอ้ฝนตกติดอยู่บนทางด่วนจนโทรบอกว่าออกไปเลยนะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปจองตั๋วก่อนต้องนั่งเครื่องตามไปเพราะว่าคนรอเยอะกองมันออกเยอะชีวิตเปลี่ยนแค่ปะเครียดไหมเนาะแล้วไปถึงแล้วก็เครียดที่งานของเราอ่ะเราก็จะเครียดบวชชีดิมาเช้าบวชชีดิหนุ่มตาบอกเนี่ยคืนเนี่ยถ้าฝนจะมาบวชชีตลอดชีวิตใช่ไหมถ้ามีไอ้มินิคนแจ๋วเลยว่ะที่วัดก็ท่านไม่ได้พูดแบบนี้บอกว่ามันจะแบบเหมือนแบบมันจะแบบเป็นข่าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจะใช้คำว่าอะไรไม่จำไม่ได้บวชคือบวชมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าบวชตลอดไปกันหรอกบางทีเราไม่รู้ไงสมมติว่ามีคนจะมาบวชอย่างเงี้ยก็อาจจะบวชแป๊บนึงบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะลองบวชลองใช้ชีวิตแบบนักบวชแบบถือพรหมจรรย์ดูอะไรอย่างเงี้ยบอกเมื่อคืนตาบอก67ก็ปลายปี67ที่ฝนก็จะมาบวชตลอดชีวิตเราโอ้ตลอดชีวิตเลยเหรอครับจริงทิ้งทางโลกแล้วไม่ไหวหมายถึงที่กายคณะสุนทรพี่ฝนปีหน้าแล้วพี่คณะสุนทรนะเพราะว่าช่วงนี้พี่ฝนก็ฟังเทศหลวงตาบ่อยนะบ่อยแล้วท่านก็เลยหันมาใช่มินิคนมันเหมือนเราได้มีคนแบบให้กำลังใจเวลาฟังหลวงตาแล้วความใจคอฮือฮาฮือฮาพี่ฝนท่านร้องแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนนั่นแหละนั่นแหละค่ะนี่เคยใจอ่อนที่นี่จอนคมมาเลยอย่างนี้นี่พอพูดเรื่องนี้แล้วผมก็มีอะไรปลุกในเอาอีกแล้วเดี๋ยวเอาไว้แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้เอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเด็ดจริงๆนี่คำนี้ก็เด็ดนะที่แม่จันพูดที่แม่จันพูดที่แม่จันตกเขาแล้วขึ้นมาเล่าแล้วเราฟังอยู่ถ้าเกิดเราตายไปแล้วคือไอ้สิ่งที่เรารออยู่จะบวชอยู่เราก็จบเลยเพราะนั้นเราบวชเลยดีกว่าอะไรที่ปรึกษาแล้วกันผมก็ฟังเออจริงพูดถึงอ่ะแล้วก็อะไรครูบาท่านก็คิดว่าเสียชีวิตไปแล้วนะพูดถึงอ่ะแต่ยังตะเกียบตะกายขึ้นมาบวชใช้คำว่าขึ้นมาบวชเลยก็ชีชีจันตกเขาเนาะก็ได้แหละผมฟังเล่าอ่ะทุกคนก็มองโอ้โหตายรถเราจินตนาการตามจันไปตอนนั้นจันไปก็คิดเอ้ยไม่ใช่ไปทุดงแต่ว่าจันคิดว่าจันว่ามันเป็นการแบบว่าเหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์ประคับประคองเลยนะเพราะว่าจันไปกับพระจันตะวันไปกับครูบาชายครูบาแมนเมนเต้ครูบาหลายคนนิดนึงเอาสิเราไม่คืออยากรู้ว่าตกยังไงแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกโอเคคือตกยังไงก็ไม่พอดีว่าไปกับธงเทียนด้วยตอนนั้นมันประมาณสักเกือบ5 โมงซึ่งในวันนั้นมันเป็นป่าทึบมากมันเป็นทางระหว่างบึงกาฬกับนครพนมมันเป็นเส้นทางบนเขานะที่พระเขาแบบว่าไปทุดงกันอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบว่ามันต้องรอด
ป่าไปจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ไปแสวงบุญได้ใช่มั้ยเราไม่ได้ไปแสวงบุญเราไปเป็นคนขับรถให้ครูบาอาจารย์แล้วเราได้มีโอกาสว่าไม่เกี่ยวด้วยแบบท่านอาจารย์ตะวันน่ะท่านอยากที่จะไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงอยากไปที่นั่นซึ่งเชื่อไหมว่าที่มั่นน่ะไม่มีห้องน้ำแล้วก็ลมแรงมากห้องน้ำไม่มีเป็นแบบล้างมากแล้วก็คือแบบประตูห้องน้ำก็ไม่มีน้ำเนื้ออะไรก็ไม่มีจริงๆแล้วเราแห้งอย่างเดียวเลยคือแล้วเราแห้งเลยแล้วเราอยู่ข้างล่างท่านอยู่ข้างบนซึ่งเป็นประตูไม้ๆหักๆพังๆแล้วนะพระจันทร์ตะวันอยู่บนสายพระท่านอยู่ข้างบนส่วนจันทร์ธงเทงคุณวายุทธ์จะอยู่ข้างล่างซึ่งต้องอยู่ในเต็นท์กันเท่านั้นเพราะลมมันแรงมากๆวันนั้นที่ไปมันเกิดเหตุการณ์ลมแรงด้วยแหละอย่างมันเป็นมันน่าจะเป็นแบบว่าเพราะว่าที่นั่นมันอยู่บนเขาสูงมั้งเออมันอาจจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ถามครูถ่ายนี่คือประมาณว่าเราขำกันมากว่าครูอาจารย์ท่านมาทำไมอะไรประมาณเนี้ยเออมาที่นี่ทำไมอะไรเงี้ยคือท่านอาจจะอยากมาเที่ยวในป่าซึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีของกินเนี่ยพวกจันเป็นคนแบกขนมส่วนครูประยุทธ์ก็แบกกระเป๋าสัมภาระอะไรประมาณเนี้ยเป้าหมายที่ไปที่นั่นหมายถึงว่าไปหาท่านแค่จะไปเหมือนแบบว่าไปนมัสการเหมือนแบบตรงนั้นมันจะเป็นเจดีย์หลวงปู่เสาอ๋อมีเดชใช่มันเป็นเจดีย์หลวงปู่เสาซึ่งมันก็คือเราอะไปตรงนั้นมันจะเป็นถ้ำนาคาเราจะไปบึงกาฬเนอะเออบึงกาฬตรงนั้นแหละเออเราก็จะไปแบบทะลุไปที่นั่นเราไปย้อนไปกับเขาแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะไปเราไปพักอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรถ้ำโขงคืนนึงแล้วทีนี้ระหว่างที่ไปอ่ะเราก็ไปดูพื้นที่ดูสถานที่กันอะไรอย่างนี้เฮ้ยถ้ำนั้นสวยมากมันจะเป็นที่แบบว่าเงียบมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเราได้ใช้ชีวิตแบบว่าเอ้ยเราได้เห็นว่าพระที่เขาพักทุดงกันอ่ะเข้าห้องน้ำยังไงเข้าห้องน้ำยังไงไม่เข้าไงเข้าห้องน้ำยังไงไม่เข้าเลยเหรอไม่เข้าเราเข้ายังไงอ่ะแต่คือถ้าแบบว่าเข้าจริงคือมันก็แบบว่าชำระแห้งเดียวจริงจริงมันไม่มีคือไม่ลงมาเข้าตรงบึงการข้างล่างตอนเช้าแล้วตอนที่เราใช่ตอนที่เราเดินมามันก็จะมีวัดที่เป็นเหมือนวัดล้างที่เราเห็นแบบว่าวัดล้างที่เอามาทำแล้วก็มันสูงมากไงแล้วพระคงไปบิณฑบาตไม่ได้หรือยังไงเพราะว่าเราเห็นซากปักพังของที่เป็นวัดอยู่แล้วก็แบบว่ามีห้องน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะแบบว่าห้องน้ำลอยฟ้าอะไรประมาณนี้คือมีแต่ชักโครกแต่ว่าหลังคาอะไรเงี้ยก็ไม่มีที่ปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วถ่ายเราอยู่ที่แบบเต็มที่เลยไม่แล้วยังไงได้แน่ระหว่างเดินไปคือตอนเย็นระหว่างนั้นท่านก็จะไปเหมือนว่าไปชมพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไปดูสถานที่คือไปดูว่าแบบว่าในป่ามันมีหน้าผาท่านก็ไปพักผ่อนเพราะเดินขึ้นมาไกลประมาณนี้แล้วที่มันเดินไปประมาณ10 โมงจนถึงประมาณ5 โมงกว่าๆนะใช้เวลาทั้งวันเลยนะแล้วก็ไปพักกันที่นั่นแล้วทีนี้มันก็เป็นแบบว่าช่วงโพเพแล้วมันค่ำแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าทีนี้เสร็จปุ๊บเราอะมัวแต่มองทงเพลงไงแล้วมันเป็นไหลทุกทีก็ไปตอนนั้นทุกทีไม่ถึงเลยผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าน้องเบนมาดีมากแล้วนี่คือเราก็กลัวว่าทุกทีมันวิ่งไปทางข้างหน้าเราไม่ได้ดูทางเลยก็แบบว่าครูวายุทธเดินข้างหลังจันส่วนจันนะแต่ก็แบกของกันอยู่แหละไม่ตอนนั้นตัวเปล่าแล้วเดี๋ยวคงไม่เข้าไหมไม่เดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวเห็นหน้าเดี๋ยวพูดไม่ได้อันนี้ก็ชินกว่าเป็นทีมนิยมที่จับไปด้วยพูดไปด้วยเดี๋ยวโล่งเกินโอเคห่างไม่เลยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยว่าทงเพลงระวังนะลูกอะไรประมาณนี้ทงเพลงวิ่งตามรู้สึกว่าจะเป็นวิ่งตามเมนเต้ถ้าจำไม่ผิดนะวิ่งตามเมนเต้ไปเพราะตอนนั้นก็จะถึงแบบนี้มากเลยมาแล้วปรากฏว่าเราอ่ะก็มูจะห่วงลูกไงแล้วมันเป็นทางแบบว่ามันเป็นทางไม่ใหญ่แล้วมันก็เป็นไหล่เขาลงไปข้างล่างข้างก็คือเป็นเขาอ่ะไม่รู้ว่ามันมืดแล้วใจก็ไม่ได้มองขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าไม่รู้เราไปสะดุดยังไงไม่รู้ในท่าไหนที่ลงไปกุกอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกก่อนในความรู้สึกเราเหมือนกับว่าเราเป็นลูกฟุตบอลอะไรเพียงพี่จันชอบพูดเสมอว่ามันรวมกันเหมือนกับเคยได้ยินหลวงตาพูดเมื่อไม่นานมานี้ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนดักมันเป็นดักบอลที่คิดอะไรอย่างเรามีความรู้สึกว่าเราไปชนต้นไม้เราชนต้นไผ่แล้วมันก็กระเด้งออกเวลาเราไปชนในสิ่งที่มันกระทบอ่ะมันกระเด้งออกแล้วเราแต่ว่ากระเด้งนี้ไม่ได้หยุดนะมันเนี่ยลูกบอลเลยมันกระดอนไปเรื่อยๆใช่ใช่คือจันนามาพูดกับครูประยุทธ์บอกว่าคือตอนนั้นอาจารย์ไม่รู้ท่านคิดอะไรแต่ว่าจะมีก่อนระหว่างนั้นที่เหมือนกับว่ามันเหมือนมันมีตัวตามรู้เลยนะตามรู้ว่าเราจะเป็นยังไงต่ออาการที่เรามาอะไรประมาณนี้มันจะเป็นยังไงต่อทีนี้เสร็จปุ๊บไม่รู้แหละว่ามันคืนมายังไงปรากฏว่าพอมันคืนมาเนี่ยจะเห็นตะปูยุทธ์ที่อยู่ข้างบนแบบไปแบบ
ขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเลยตอนลูกบอลหยุดแล้วใช่แต่คือทีนี้คือนั้นหมดอะไรมากอะไรประมาณนี้จริงจริงคือเขาแบบว่ามันไม่รอดแน่อะไรประมาณนี้มาคุยต่อที่บ้านคุณอาจจะวินได้มาคุยต่อที่บ้านป่ะเออแป๊บ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 ทำไมอ่ะทำไมไม่มาคุยกันคุณไม่ยอมมาเอาเท่านี้ก็พอแล้วพี่เอฟไม่พอทุกวันอยู่แล้วอ่ะท่าไหนมองเห็นไม่ตอนนั้นคือมันก็เหมือนว่ามันเหมือนประกอบร่างมาอะไรประมาณนี้มันเหมือนมันคืนกลับคืนมาตอนนั้นมันไม่ใช่คนแล้วนะในสิ่งที่จันจำได้ตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราอ่ะคือเขาบอกมินจัดการทีนี้มินจัดการทีนี้ทำไมคุณเป็นคนพูดบ่ายอย่างนี้นะคุณหิวข้าวเลยยานพาเองเดินไปหมดเลยไม่มีตัวตนเลยไม่ในความรู้สึกตอนนั้นคือไม่ได้ว่าไม่มีตัวตนไม่คิดว่ามันเป็นคนไม่คิดว่าเป็นเราไม่คิดว่าเป็นร่างกายแต่ว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าเป็นเหมือนว่ามันไม่รู้สิในความรู้สึกมันเป็นลูกกลมๆเราไปชนอะไรมันก็กระเด็นออกเราไปชนเลยเราก็กระเด็นออกแต่ที่เรามันน่าจะอัดก๊อปปี้อย่างนี้ถูกไหมมันน่าจะแบบว่าเออมันน่าจะไปแบบไปปั้งอะไรประมาณนี้พอเราไปชนมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยหรอนี่จันเป็นแผลเป็นแค่นี้เองนะนี่จะให้ดูนี่ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยแต่ว่าแผลเป็นหายนี่เท่านี้จริงเห็นไหมเนี่ยแผลเป็นใช้เวลาอ๋อเป็นรอยแค่นี้เหรอแค่นี้จริงแล้วคือที่เรามองเห็นไม่หนังเหนียวพระสิ้นคิดนี่โยนปุ๊บตอบปั๊บโยนปั๊บตอบปุ๊บแล้วพอไม่พอเราตกไปถึงตรงนั้นแล้วแบบเหมือนกับเรากลับมาเป็นปกติแล้วสิ่งแรกที่คิดอะไรไม่สิ่งนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแค่กำลังงงอยู่ว่าเฮ้ยตกมาได้ไงวะอะไรอย่างนี้ในใจนะคิดในใจว่าเฮ้ยเราตกมาได้ยังไงวะตั้งไกลแล้วคือระหว่างนั้นเราเงยมองหน้าขึ้นไปเพราะว่าแล้วจะขึ้นไปยังไงวะอะไรประมาณนี้เออแล้วเห็นพี่ยุทธได้ยืนอยู่ครูบายุทธเนี่ยยืนอยู่แต่ว่าทางนั้นสภาพนี่คือแบบว่าด้วยความที่ว่าคือก่อนหน้านั้นน่ะพี่ยุทธก็ตกเขามาเหมือนกันเกือบตกเขาที่ถ้ำลงผาเหมือนกันซึ่งสติสตังค์เขาก็ต้องบอกว่าโอ้ยตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ระทึกใจมันระทึกมากแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บคือเขามองแบบว่าคือหมดอะไรมากแบบว่าไม่เอาไม่มีแล้วอะไรเงี้ยไปแล้วคือจะมาเก็บศพจะยังไงป่าลึกขนาดนี้แล้วคือจริงๆคือเขาก็บอกว่าเหมือนว่าแบบไม่มีแล้วอะไรเงี้ยยังไงก็ไม่คืนยังไงต้องเอาศพกลับบ้านอะไรประมาณนี้จ้ะแต่ทางนั้นน่ะคือมีแต่ความแบบคือเห็นหน้าคนที่หมดอะไรแต่อยากไหมอ่ะหมดแล้วเศร้าสิ้นหวังตอนนั้นเขาคงคิดว่าคงตายอย่างนี้นะใช่เขาคิดว่าขึ้นตายแต่ว่าสุดนะแต่ว่าคือจันเนี่ยเป็นคนที่ประมาณว่าพอเรากลับมาเฮ้ยขึ้นมาได้ไงวะอะไรเงี้ยสบายดีเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเขาเอ้ยมันยังรอดอะไรประมาณนี้เออมันทำให้เขาก็แบบจะรู้ไม่ต้องถามแอดมินเขาบอกว่าพี่น็อตลองไปล่วงดูไม่ใช่ผมแอดมินลองไปล่วงดูน่าจะเป็นแอดมินน็อตนะครับที่เขาหมายถึงไม่ใช่ผมอ่ะไปกันเถอะเราอยู่ข้าวและเจอกันที่วัดพูดแทนพี่อัดเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันต่อที่วัดเขายิ่งแซวอยู่ว่าถามเยอะนะตอนเช้านี่ทำไมเหรอคนเขารอกินข้าวกำบังรอหลายคนแล้วข้างล่างงั้นกาแฟผมดีนะผมไม่ได้กินศาลานั้นเมื่อวานผมก็เลยบอกหลวงตาผมไม่ถามนะวันนี้เอาทำไมอ่ะอ๋อระหว่างผมเลยบอกทนายอาจเขาบอกว่าข้างล่างเขากำหมัดรอผมนะครับอ๋อหมายถึงว่าสาระข้าวให้ก็พี่น็อตกลับช้าด้วยเออส่วนหนึ่งนะเอาหน้าแต่ว่าผมก็ถามมันเริ่มแล้วถามมันเยอะเรียกยอดหน่อยผมได้เอาไม้ให้พี่ยังโน่นอันโน้นนี่อันนี้อันไหนอันไหนอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้พี่เอฟอ่ะนี่ของกันนะอันนี้อ่ะแม่จ๋าเฮ้ยเราจะถ่ายกันอย่างนี้เหรอเราไปเดินดักพระเจ้าพระสงฆ์ตรงนั้นด้วยดีกว่าพี่สวัสดีครับผมกินเป็ดนี่ไงมาหาทานนะนอกจากจะทานแล้วเราก็ได้ทานด้วยไปพี่เราไปรอพระเจ้าพระสงฆ์ตรงช่วงนั้นดีกว่าพี่คมมารู้สึกว่าจะไม่อดยาพระศิวลีรู้สึกว่าจะไม่อดยาตอนนี้เอาเดี๋ยวพี่สปอยเมื่อคืนหน่อยแล้วกันจะไม่สปอยก็ไม่ได้เอาจากแจกเป็ดคนละอันใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเป็ดดักรอพระเจ้าพระสงฆ์เนาะเราเมื่อคืนนี้มีช่วง1ทุ่มแล้วก็2ทุ่มเนี่ยจะมีครูบาชายแล้วก็หลวงตาเมื่อคืนเป็นครูบาชายโอ้เมื่อคืนนี้นะใครไม่ฟังครูบาฉายนี่พลาดนะคือจะเต็มจะเคยฟังครูบาฉายมา
ทุกคลิปก็ช่างแต่ถ้าคลิปเมื่อคืนไม่ได้ฟังนี่ก็ถือว่าพลาดนะทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นนะครูชายนี่นะเมื่อคืนนี้นะเทพถึงขั้นเอาอีกแล้วนะครับไม่ใช่เอาอีกแล้วแบบนั้นนะครับหมายถึงครูชายบอกว่าแบบต้องแบบตักเตือนนะครับคนที่กำลังศึกษาธรรมะอยู่นะช่วงนี้นะครูชายจะตักเตือนบ่อยเลยนะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับก็เรื่องของทีลุงคนนึงใช่ไหมประเด็นยังไงคุณลุงคนนึงที่เราส่งกันมาให้ดูเรื่องของการนักกิจประเด็นแรกนะคุณลุงคนก็น่ารักนะคุณลุงคนนี้อยู่แถวบ้านผมหรือเปล่านะอ๋อขอนแก่นเหรอไม่รู้อันนี้แต่ก็เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยหลายครั้งแต่ว่าท่านก็ผ่านเตือนนะประชัยเตือนว่าเอาดีๆนะเอาดีๆเอาตรงไหนเอาไปรอตรงนั้นไหมแล้วพอพระเจ้าประสงค์มาเราก็จะได้เห็นเป็นแถวยาวหน่อยนิดนึงเนาะนี่เราก็รวมกันสามประเทศแล้วมันพอดีเมื่อกี้เราไปคุยกันเรื่องสีจันทร์เดี๋ยวทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสีจันทร์เรียกแม็กซิ่งมากเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราต้องไปเจาะลึกหน่อยนิดนึงว่าทำไมคนที่เข้าไปเฉียดความตายเนี่ยบางคนเห็นไหมเขาจะเป็นในรูปแบบของลักษณะที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเหมือนมีเหตุให้ต้องได้เข้าไปเห็นน่ะเห็นว่ามันควบคุมไม่ได้เฮ้ยจะต้องถ่ายกันอย่างนี้เลยล่ะต้องถ่ายกันคาราจาโอ้โหเอาโน่นพระเจ้าพระสงฆ์มาใช่ซ้ายครับประกบซ้ายขวามีเรื่องแสงก็อย่างที่เราพูดกันไปนะไม่พี่ต้องเข้ามาใกล้โอเคเพราะว่าบางทีมันคนที่อาบกันไม่พูดแล้วให้พี่น็อตกับเพียพูดเหมือนกันกำลังเลยเรื่องแม่จันเนี่ยเมื่อกี้อย่างเช่นชีจันเองเห็นไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ได้เข้าไปใกล้แบบความตายบ้างนี่เนาะเฉียดความตายบ้างความรู้สึกคือมันไม่มีเรามันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยเข้าไปเห็นอาจจะเหตุแตกต่างกันแต่อาจจะเข้าไปเห็นลักษณะแบบนี้แหละอาการของมันเห็นอาการของมันประมาณนี้ที่เราชอบพูดกันว่าใครแบบได้ไปสัมผัสนะสิ่งเหล่านี้นะมันก็จะก็จะได้อะไรหลายๆอย่างเป็นเรื่องรู้จักตัวการต้องลองตายใช่ใช่ลองดูไหมลองตกเขาเล่นกันสักรอบไหมไอ้ที่มันกลัวมันจะไปจริงไม่แต่ว่าไอ้ที่ตายแบบนั้นมันก็โอเคนะแต่ว่าระวังให้ดีอีกตายนึงนะระวังตายใจนะโอ้โหถ้าตายใจนี่คือประมาทนะระวังให้ดีนะใช่มุกถ้าสิ้นคิด2เพจนี้เขาแม่เอางี้กลับมาที่อึ้งเลยครับท่านผู้ชมครูว่าชายหน่อยนิดนึงเรายังพูดไม่จบครูว่าชายนี่เมื่อวานนี่พูดเยอะนะครบรถเลยพูดถึงน้องไหนน้องไหนอนาคามีด้วยนะคนไหนน้องไหนไงน้องไหนเทพจุติอะไรนะเทวาจุติเทวาจุติแล้วก็รักษาโรคทางนี่ไงรักษาโรคทางแล้วมีอาจารย์พระศิลป์ด้วยอาจารย์พระศิลป์อินทวงศ์แล้วก็เคยไปนั่งร้านกาแฟเขาที่ใช่ไหมนนทบุรีโอเคตอกเป็ดแล้วก็มีอดีตพระยันตะและพระภาวนาพุทโธพระภาวนาพุทโธแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะเมื่อคืนนี่เอ่ยถึงพระอาจารย์คึกฤทธิ์พุทธวจนะด้วยโอ้ยต้องเข้าไปฟังดูเดือดมากเลยนะเมื่อคืนนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่ให้แง่คิดมันดีมากนะมันต้องเข้าไปเสพกันเองของพวกนี้ไม่ใช่ว่าเรายกขึ้นมาเพื่อโจมตีหรือวิเคราะห์วิจารณ์กันเปล่าๆนะครูบาฉายได้ให้ปัญญาในการมองเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ดีกว่าใช่ๆก็คือที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยคือท่านจะพูดถึงเรื่องมุมมองให้ปัญญาให้อะไรในลักษณะนี้แหละผมว่าเราวิจารณ์กันเชิงบวกได้ดีนะมันก็ต้องให้ท่านผู้ชมเข้าไปฟังอ่ะใช่ว่าพอเข้าไปฟังแล้วเข้าไปดูแล้วเนี่ยเห็นอะไรในเนื้อหานั้นมากกว่าแล้วมันจะได้กลับมาเห็นตัวเองด้วยใช่ว่าเราเอ๊ะสิ่งที่เรามองด้านเดียวเนี่ยมันสมควรที่เราจะตัดสินหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้ใช่ส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเองก็เมื่อคืนในช่วงเวลานึงรู้จักไหมเราพยัญชนะครับรู้ผมเกิดทันดังด้วยเออแต่ว่าผมก็เห็นก็เห็นสังเกตกันอยู่นะก็คือท่านน่ะมีคดีความเนาะเราต้องพูดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวที่ออกเวลานั้นเป็นเหตุการณ์รู้จริงไม่จริงนะใช่อันนี้คือเราพูดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างเกี่ยวกับสีกา
ประเด็นทีนี้ท่านก็เลยไปอยู่ต่างประเทศถูกฟ้องถูกฟ้องอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ผมเกิดทันท่านดังมากลูกศิษย์ลูกหาเยอะหนึ่งหน้าตาดีมากเป็นพระที่หน้าตาใช่ใช่สูงใหญ่นะหล่อด้วยกับพินิหารเหยียบรันเวย์ดอนเมืองแล้วไฟดับใช่ไหมจำได้ขนาดนั้นแต่จริงๆท่านเหมือนดังฤทธิ์นะแต่ว่าจริงๆท่านเป็นพระที่ปฏิบัติแล้วก็หน้าตาดีเสร็จปุ๊บก็มีเรื่องนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเป็นความจริงไม่ในข่าวนะในข่าวนั้นเราก็ไม่รู้ข่าวของเขาเป็นความจริงนะแล้วเขาใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่ฮะทำใจอยู่ครับทำใจอยู่บังหน้าตัวเองก่อนฮัลโหลพี่แมวมองทำใจอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนี้เราก็ไม่คือเราไม่รู้หรอกว่าคนจะดูฝั่งนู้นเยอะเพราะว่าเขาธรรมะไงของเราทำไมอะไรของเราไม่ได้ทำใหม่ของเราทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรทำสตีเลยไม่รู้เดี๋ยวผมไปเยี่ยมพี่ไม่ยุ่งเอาต่อมาเดี๋ยวเมื่อกี้ใช่พอเราไปเอ่ยถึงท่านแล้วแล้วก็ท่านได้เปลี่ยนจีวรตอนนั้นท่านไม่ยอมสึกใช่ตามข่าวนะตามข่าวนะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นจีวรสีเขียวคือถ้าใครเห็นพระยันตายุคนี้ที่เป็นพระองค์ท่านมีคราวใส่ชุดเขียวใช่ใช่จริงท่านเปลี่ยนเป็นจีวรเขียวตั้งแต่ยุคนู้นนะใช่ใช่ใช่เสร็จปุ๊บท่านก็เหมือนไม่ยอมรับท่านก็เชื่อว่าท่านเป็นท่านก็เลยย้ายไปอยู่ที่จบเลยเอาละเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้นี่เราไม่ได้พูดว่าท่านผิดหรือไม่ผิดแต่เรายกขึ้นมาว่าให้เห็นพอเราพูดถึงท่านว่าท่านมีเรื่องตัวนี้เข้ามาทีนี้เนี่ยสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินโดยที่เรายังไม่รู้ความจริงเลยว่ายังไงแล้วเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเก่านะก็ยังนับถือเหมือนเดิมนะแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเก่าทำไมเนี่ยเพราะว่าท่านลงสื่อตลอดเวลาอย่างพี่ผมและกสิครับใช่คนระดับนี้นะใช่คือเรามองอย่างนี้ว่าอย่างเช่นผมอยู่กับท่านหลวงตาเนี่ยหลวงตาจีซับเราเองเนี่ยโยมแม้แต่โยมอุปถากพระเนนอุปถากนี่ไม่เคยห่างสายตาเลยนะอยู่กับหลวงตาเวลานอนก็นอนเฝ้านะใช่คืออยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยมันเราก็ไม่รู้ว่าถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยบางท่านนะอาจจะเป็นคล้ายๆกันกับหลวงตาสินทรัพย์หรือเปล่าคือไม่ว่าจะเป็นพระอุปถัมภ์โยอุปถัมภ์จะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงมีคนกินบอกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงของตัวเองนะฮะนี่ๆๆขออ่านคอมเมนต์นิดหน่อยเด็กอ้าวคอมเมนต์ว่าไงคอมเมนต์ว่าไงหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้เขาบอกว่าอ้าวลบไปแล้วเหรอขออีกทีเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นข่าวนั้นเหมือนออกมาสารภาพว่าไม่เป็นความจริงใช่มันก็มีข่าวนึงออกมาอยู่ว่ามันไม่ใช่ความจริงเขาก็ว่าอยู่อย่างนี้แต่ว่าคือประเด็นนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดไปแล้วนะแต่เราในอดีตแต่เราเอามาพูดถึงปัจจุบันว่าเรามองว่าเอ๊ะทำไมลูกศิษย์ลูกหายังคงเหมือนเดิมเคารพนับถือแม้แต่พระบางท่านที่เคยจำคุกลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเหมือนเดิมคือเหรียญมี2ด้านใช่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แต่คือผู้บัญชาพูดในเรื่องของการไปตัดสินมากกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างเช่นผมยกมาเปรียบเทียบว่าอย่างเราเนี่ยได้มาใช้ชีวิตจริงๆอยู่กับท่านหลวงตาสินทรัพย์ผู้บัญชาผู้บัญชุยไม่ชี้เชิญเนาะอันนี้ยกแต่ผู้บัญชานะเราจะเห็นเลยว่า24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ด้วยกันประกบเลยประมาณนี้สีการสมมุติใช่ลูกศิษย์อย่างเราจะเชื่อไหมล่ะใช่เราใช่คนที่อยู่ใกล้ชิดเองอย่างเช่นพวกผมเนี่ยจะเห็นก็จะไม่เชื่อว่าถ้ากรณีไปอยู่กับท่านได้24ชั่วโมงก็จะเห็นท่าน24ชั่วโมงนี่ไงคุณใส่ลมแต่ว่าข่าวเกี่ยวกับพระอาจารย์ยันตาผู้หญิงที่บอกว่ามีลูกด้วยสารภาพบาปว่าใส่เรื่องแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตก่อนตายได้สารภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงลองไปเสิร์ชดูไม่แน่ใจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใหม่นานแล้วเขาช่วยได้ไม่ขนาดนั้นใช่ใช่ใช่มีมันก็มีข่าวอยู่เราก็ไม่รู้หรอกเนาะใช่ใช่อันนี้คือหมายถึงว่าเมื่อคืนนี้ครูบาอาจารย์เราได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อกับการตัดสินกับการเข้าไปตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอย่าพึงเชื่อแม้ข่าวนั้นจะออกมาเพราะเราก็ไม่รู้ความจริงแต่สังคมทุกวันนี้ก็ตัดสินตามหน้าข่าวเรื่องมันตัดสินกันเร็วเพราะเราเชื่อว่าช่องข่าวเนี่ยเป็นช่องที่น่าเชื่อถือใช่แล้วยิ่งสมัยก่อนนะพี่น้อนนะยังไงช่องเจ็ดช่องสามไทยรัฐเดลีนิวส์นะ
คือคนก็ต้องเชื่อเรื่องเหล่านั้นเพราะคิดเพราะมันเป็นหัวข่าวใหญ่หัวหนังสือใหญ่อย่างไทยรัฐเดลินิวเนี่ยจริงไหมหรือช่อง3ช่อง7เนี่ยยุคนั้นมันมีแค่หนังสือพิมพ์กับทีวีนะคนเราไม่ได้เสิร์ชหา Google ได้อย่างคนนี้นะใช่เพราะฉะนั้นการเสพข่าวเนี่ยเราเชื่อว่าช่องข่าวพวกนี้มีจรรยาบรรณและเชื่อถือได้เราก็เลยเชื่อเพราะสุดท้ายก็มีข่าวคามีกฎหมายมีหลักฐานตอนนั้นตำรวจก็ไปเจอจริงหมดทุกอย่างไปแต่ยุคนี้เห็นไหมพออะไรมันเสิร์ชง่ายขึ้นเราก็จะสามารถที่จะชั่งน้ำหนักได้มากขึ้นมากขึ้นหรือพระพนาพุทโธก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันเลยก็เรื่องอะไรคดีอะไรผู้หญิงเด็กเด็กสาวคล้ายๆกันไหมผู้หญิงเรื่องของเด็กสาวเหมือนล่วงเกินล่วงละเมิดทางเพศอะไรแบบนี้ส่วนมากถ้ากรณีเป็นพระก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละที่จะสามารถที่จะทำลายได้ตัดตาบัดได้เป็นเรื่องของสีกามากกว่าเป็นเรื่องใช่ใช่ก็เลยจะส่วนมากก็จะมีแต่ประมาณนี้แล้วพูดถึงใส่สมมตินะถ้าเราเป็นคนที่จะใส่ร้ายเรื่องนี้นะผมว่าน้ำหนักมันน่าเชื่อถือเพราะความเป็นพระกับพรหมจรรย์เนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่านะแต่ก็อย่างที่บอกก็ดูให้ดีเพราะว่าคนที่นับถือก็ยังโอ้ศรัทธาเขายังเหนียวแน่นนะใช่ใช่ก็ยังเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมก็เอาละในส่วนนี้ก็อยู่ในเนื้อหาของเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้คือมีประเด็นอื่นไหมต้องเข้าไปฟังอย่าลืมน้ำมันนะค่อนข้างมันดูเดือดนะแล้วก็มาที่ท่านหลวงตาช่วง2ทุ่มจำได้บ้างข้ามไปเลยข้ามไปเลยเอาแค่นั้นคืออยากให้ไปฟังเองท่านเราไปสปอยเยอะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ไงยังมีหัวข้ออื่นนี่น่าสนใจยังไม่รวมถึงอาจารย์คึกฤทธิ์นะมีเยอะพุทธวจนะเออผู้ที่ศึกษาพุทธวจนะโดยเฉพาะหลวงตาเอ้ยไม่หลวงตาคุณพระชายนี่เอ่ยชื่อเลยพระอาจารย์คึกฤทธิ์เลยแล้วท่านก็เคยศึกษาด้วยใช่ก็เดี๋ยวเราต้องไปฟังกันเองว่าพูดถึงในแง่ไหนโอเคข้ามไป2ทุ่มเลยใช่ทีนี้มาถึงองค์หลวงตาพี่จำประเด็นไหนได้จำประเด็นไหนได้บ้างมั้ยองค์หลวงตาเหรอจำได้ทั้งประเด็นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผมจำได้เรื่องประเด็นแต่อาจจะเมื่อคืนผมจำได้ไม่จะหลับอยู่ไม่เทปอ๋อใช่ผมก็หลับด้วยอาจจะถอยแล้วสัญญาณหลุดบ่อยมากเลยเมื่อคืนอ่ะท่านระเบื่อก็ลองไปผมก็เซนอะไรนะคุณโดนแล้วก็ติดกับเบียร์ซัมแมนอ๋อแต่ว่าผมจะจำไปในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีสังคตะธรรมกับอสังคตะธรรมอ๋ออันนี้ใช่ใช่ไหมครับพี่น็อตใช่ครับใช่ครับทั้งหมดพบภูมิมันมี31ครับ31พบนรกนี่4ใช่มั้ยครับนรก4มนุษย์1 1แล้วแต่ละพบกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันใช้เวลากี่ปีแต่ละพบอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงตาพูดนะฮะบนโลกมนุษย์เนี่ยมันมีการลงทุนเอาแล้วจะเข้าไปนี่นะเข้าไปแล้วเมื่อกี้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วฮะคุณเข้าต่อก็ได้นะเข้าต่อได้เนี่ยหลายๆเพจเนี่ยถ้าสงสัยถ้าไม่ศรัทธาไม่ต้องทำหรอกไปทำที่ไหนก็ได้บุญเนี่ยเอาตังค์ให้ขอทานก็ถือว่าบุญแล้วได้บุญแล้วแหละได้บุญแล้วแหละ อยู่ที่เจตนาถ้าเกิดหวังผลทำบุญเพื่อหวังผลไม่มีทางอย่าทำกูทำร้อยหนึ่งเดี๋ยวกูจะต้องได้ 2,000 ไม่มีทางไม่ได้ไม่ได้แต่กระทั่งคิดนี่ทำมาทุกวันแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เลยเงียบกิ๊บนี่ไงไม่คือเราไม่ได้หวังไงแต่เงียบกิ๊บเดี๋ยวปะเราจะจะไปแล้วผมบอกทุกเพลงเลยนะบ่อยครั้งนึงราคาอะไรธนาคารกรุงไทยครับ6607ธนาคารกรุงไทยครับ660เอาใหม่ไม่ธนาคารกรุงผมให้ไปแล้วผมให้ไปแล้วธนาคารโอ้ยแค่ไมค์ก็ไม่มีปัญญาจะจับอยู่แล้วเนี่ยธนาคารกรุงไทยครับ660-729-1929ชื่อบัญชีก็พระสินทรัพย์ศรีรังนะธนาคารกรุงไทย660-729-1929ชื่อบัญชีก็พระสินทรัพย์ศรีรังถ้าเกิดเป็นสุวัฒน์ชวนชื่นไม่ใช่ครับเป็นต้องบอกมุกเลขที่บัญชีเราต้องเข้าแล้วเมื่อกี้สร้างขยายศาลา33เมตร33เมตรตอนนี้กำลังคงเค้งเดี๋ยวทีมงานครูบาปูครับ
กำลังตอกหมุดตอกนู่นกำลังอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ร่วมบุญรองเท้ามาอ๋อเหรอเมื่อวานนี้คือแบบว่าได้ไปให้ท่านแล้วเรียบร้อยท่านก็บอกว่าอนุโมทนาสาธุการกับพวกเราด้วยโอ้สาธุสาธุเอิร์ดแม่งฆ่าพี่เออแม่งแซงทุกคนแม่งแซงแม่งบ้าเปล่าวะแม่งเป็นคนยังไงพวกมันวะคนก็ใส่สีแดงหมดเลยเออเอิร์ดแม่งล่อสีเทาเลยเออไอพวกนี้มึงอย่าให้รู้นะว่าหน้าก็คือนอนกระเหม็นทั้งคืนกระเป๋าตังวางบนเตียงถกอย่าให้รู้นะเปิดบอลอยู่อ่ะขอรับความขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมกันลงทุนกับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่จำเป็นต้องวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นทำไว้เถอะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนี่สาธุครับสาธุครับขอบคุณครับอะไรแม่ไม่ใช่ขอบคุณครับอะไรอันนี้ของใครอันนี้ของใครของดีปล่อยมดเลยดิอันนี้ของแม่ค้ากะปิฮะแม่ค้ากะปิไว้บอกนี่ของใครอ่ะอันนี้ของพี่น็อตพี่เอฟคนละตัวอันนี้ของพี่เอฟไหมเอาเมื่อกี้ยังไม่โอ้ยจะสปอยของการนิดนึงหน่อยพี่เพชรพี่เพชรเอาเลยวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดเอานิดนึงเนาะไหนไหนก็เดี๋ยวมันยังไม่ได้ของลุงตาได้35นาทีเองได้ก็มาอะไรล่ะเนื้อหาเป็นสังฆตามเอ้ยสังฆตามสังฆตธรรมกับสังฆตธรรมมีมุกแต่เนี่ยเรารักกันนะตกหรือยังทีเนี้ยกูว่าเออเพิ่งคลายมาขอบคุณมากถึงว่าจุ่มเดียวไม่เออเพิ่งคลายถอดกล่องคราวนี้แหละแหมคุยเก่งอยู่นะจะอยู่จะคุยเก่งพี่สีไม่คุยกับพี่สีบ้างอ่ะท่านผู้ชมมือร่างรอรอเราเกี๊ยวบุ้นเป็ดก่อนอร่อยจังไม่มึงกลัวกลัวไฟหน้าไหมครับตัวมันกล้าเล่นหน้าเหมือนปลาคราฟเหมือนนะน่าเล่นมุกกันได้นะแต่นิสัยธรรมดาไม่เหมือนไอ้นั่นการพนันสอนติดการพนันหรอเป็นการพนันเกินทุกอย่างแสบลิ้นละพอแล้วพี่ขอบคุณมากพี่เอาเลยไปโอเคขอบคุณมากพี่สีเดี๋ยวเจอกันอยู่ในวัดก็เราทันอยู่แล้วเดี๋ยวรถกำลังจะกลับได้ก็ทำพูดเรื่องที่จำได้เรื่องสังฆตะสังฆตะและอสังฆตะธรรมเมื่อคืนถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้ก็คือไปฟังเพราะท่านหลวงตาเมื่อคืนเนี่ยท่านบอกแล้วว่าเวลาท่านเทศน์เห็นไหมท่านก็เปรียบเทียบว่าท่านไม่พูดบาลีบางอย่างเนี่ยเพราะว่าท่านย่อมาให้หมดแล้วนะฟังง่ายรู้ไหมตีความทำไมถูกไปตีความทำไมท่านพูดให้ฟังง่ายๆละไม่อ๋อโอเคเกี่ยวรถทีนี้ไงตอนเช้า 5:00 ผมไปลงยูทูบผมก็เลยไปเปิดดูว่าสังฆตะและอสังฆตะทำไปเปิดดูโอ้โหแม่งขยายกันโหหลายหน้ากระดาษอ่ะก็เรียกว่าเป็นแผนที่โลกเลยแหละใช่มันถึงเข้าถึงไม่ได้ไงโอ้ยอะไรนะสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งโน่นไล่ไปตั้งแต่ธาตุดินน้ำลมไปนะความปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่โอ้โหมันอะไรขนาดนั้นวะแสดงว่าเสียงแต่อายตนะ6เลยโอ้เออปรุงแต่งอายตนะ6แปลอะไรงี้ผมอ่ะสารายตนะผมดูแค่นั้นแหละกดปิดครับเพราะหลวงตาก็บอกแล้วว่าปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งก็ไม่สังขารวิสังขารแค่นั้นเองท่านถึงบอกว่าจริงๆแล้วเราแค่ไม่ปรุงแต่งก็เป็นนิพพานแล้วจบก็คือพูดหลวงตาพูดง่ายที่สุดประโยคเดียวเข้าใจโอ้โหเมื่อคืนผมไปเปิดดูมึงจะอธิบายอะไรขนาดนี้วะกลัวเราไม่เข้าใจเหรอวะก็เขากลัวว่าไม่มีที่มาที่ไปเขาเลยคิดตั้งแต่ภายนอกมาภายในเห็นไหมมันมีทั้งอายตนะกับสลายตนะเมื่อก่อนนะมันก็เยอะเกินไหมอายตนะภายนอกสลายตนะภายในก็คือคู่กันนะภายนอกพี่กว่าจะไปถึงอ่านวันเดียวก็ยังไม่จบผมเคยไปอ่านไปที่โลกอยู่ใช่ไหมโอ้โหผมก็กดปิดแม่งเลยเมื่อคืนนี้โอ้โหมันก็เยอะเกินหรืออะไรขนาดนั้นก่อนจะไปถึงสองขาวิญญาณชิวหาวิญญาณเนี่ยมันกระทบเกิดปุ๊บเป็นวิญญาณเป็นตัวรู้ที่กระทบในอายตนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจนะว่าในยุคหนึ่งของศาสนาพุทธเนี่ยเป็นยุคของนักปราชญ์สาธยายครับของบัณฑิตใช่เป็นยุคสาธยายคนที่จะเข้าถึงศาสนาในยุคนั้นนะต้องเป็นนักปราชญ์ต้องเป็นนักปราชญ์เป็นสิ่งยากมากที่คนที่ไม่มีองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาการศึกษาเนี่ยจะเข้าถึงเห็นไหมก็เหมือนที่พี่น็อตเคยพูดเรื่องของมหาลัยนารันทาโอ้โหมหาลัยนารันทาก็บอกแล้วว่ามันคงจะไปยืดยาวตรงช่วงนั้นแหละศาสนาเพราะว่ามัน
เอาไว้ถกกันใช่ไหมที่มีข้อใช่ใช่ใช่ข้อสุดท้ายคุณสมบัติหลัก5หลักสูตรเลยนะของมหาวิทยาลัยนารันทาข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยคือต้องเป็นนักโตวาทีดีเบตเวทละไงเอาเวทละคือไม่ว่าลัทธิไหนความเชื่อไหนนะเดินผ่านไปเจอพระสงฆ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยนารันทะนะถ้าไปถกธรรมะมีโอกาสแพ้สูงเพราะเขาฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วเรื่องพวกนี้แต่จริงก็เป็นอัตตาในตัวของมันถ้าเราคิดอย่างนี้คือจะเอาชนะมันก็ต้องมีแหละถ้าภายในเนี่ยอยากเอาชนะด้วยเจตนามันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมานะอัตตาแหละต้องยอมรับตรงนั้นไปศาสนาไม่ได้ดิบเกินใช่แต่ถ้าก็สักแต่พูดสักแต่ไปตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์นั้นก็ว่าไปอย่างมันภายในอันนั้นมันต้องไปแยกเอาสำหรับผู้พูดยุคนี้ก็เลยเกิดเป็นทะเลเยอะเพราะว่าคนไปศึกษามาแล้วก็มาเถียงกันน่ะมันก็เลยเนี่ยเอาอย่างนี้เมื่อคืนครูวชัยเข้าคลิปแรกเลยนึกถึงแล้วครูวชัยพูดเรื่องสวดมนต์ด้วยนะใช่สวดมนต์เนี่ยสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอ๋อมีคนตำหนิมันเพิ่งมามีรัชกาลที่4ผมเป็นฆราวาสผมพูดได้ผมไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าที่มาคือเริ่มสวดในประเทศไทยตอนรัชกาลที่4ตอนรัชกาลที่4ท่านสัพพยนาจึงเกิดธรรมยุทธ์ขึ้นมานะเราต้องบอกนี้นะท่านเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายธรรมยุทธ์ในประเทศไทยเริ่มเสื่อมแล้วก็เริ่มค่อยเรียกเสียขาดีกว่าเราพูดอย่างนั้นดีกว่าผมไปดูมาท่านบอกว่าอะไรนะพระเจ้าพระสงฆ์หย่อนยานในข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยบวชนะแล้วก็เลยตั้งนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นมาในประเทศไทยเหมือนสัพพยนาใหม่ใช่มันก็เลยได้มีแบบนั้นเนาะใช่แล้วก็วัดโบสถ์แห่งแรกของธรรมยุทธ์ก็วัดสุปัตไงที่เราไปสังฆกรรมหมู่นะใช่ใช่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก็ต้องไปนั่นแหละใช่แต่เมื่อคืนนี้สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของครูบาฉายท่านบอกว่าไปศึกษาดีๆว่าพระทำไปถึงหลักของการปฏิบัติพระวินัยเขาไม่ได้สวดมนต์ขวัญนะใช่ผมเพิ่งรู้ในเรื่องนี้ผมก็รู้ว่าหลวงตามหาบัวหรือพระกรรมฐานสายพระอาจารย์ท่านลงมาจะมีวันสวดเอางี้คือเดือนหนึ่งสองครั้งมั้งประมาณโดยประมาณสองครั้งวันพระถ้าฟังไม่ผิดนะประมาณนั้นใช่ส่วนใครก็ช่างที่ว่าหลวงตาปฏิเสธการสวดมนต์นี่ไม่ใช่นะโอ้โหสวดกันดังลั่นวัดเลยวันนั้นต้องไปฟังจากปากหลวงตาเวลาท่านพูดอย่าไปฟังคนอื่นพูดมาแล้วอย่าไปคิดเองไม่ใช่ว่าท่านไม่ทำแล้วท่านไม่สนับสนุนท่านให้ทำสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วแต่ท่านไม่บังคับตามใจพวกเองแต่สิ่งที่ท่านตั้งเป็นกฎเกณฑ์มาก็คือว่าพระกรรมฐานหรือที่ไหนต้องลงสวดโอ้ใช่สวดพับปาติโมกข์ อันนี้ก็ต้องสวดอันนี้คือหลวงตาเนี่ยครับท่านเป็นพระสายกรรมฐานเรื่องของจริยวัตรการปฏิบัติท่านทำตามแบบท่านครูบาอาจารย์เลยถอดมาเลยไม่ใช่ว่าท่านไม่สวดท่านทำตามวินัยคือเดี๋ยวเราสวดพับสวดพับสวดพับปาติโมกข์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทรงจำไปด้วยรักษาไว้ไงรักษาพระวินัยรักษาพระวินัยรักษาภาษาด้วยรักษาข้อวินัยข้ออะไรไปแต่ว่ารักษารูปแบบประเพณีท่านหลวงตาบอกว่าที่ทำเนี่ยทำเพื่อรักษาประเพณีไว้ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเพื่อสืบต่อกันไปว่าเนี่ยคือแบบอย่างเป็นเนติแบบที่ควรจะทำต่อกันไปแม้แต่ครูบาฉายยังประกาศเลยเมื่อคืนท่านหลวงตาเนี่ยพูดเรื่องกฐินนะว่าได้คุยกับหลวงตาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครูบาฉายกล้าพูดเลยนะว่าหลวงตาเนี่ยต่อไปเป็นพระอันดับหนึ่งท่านทักครั้งแรกท่านทักตอนนี้ท่านหลวงตามาอยู่กับหลวงตาใหม่ๆอ่ะนะแล้วก็แม่ชีเจนก็จะเป็นแม่ชีอันดับหนึ่งอันนี้คือครูบาฉายพูดในไลฟ์สดเมื่อคืนนะท่านพูดก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านหลวงตาก็จะมีคนดูอะไรนี้เยอะด้วยใช่ท่านก็พูดไว้อย่างนั้นเพราะท่านคงเห็นหลักการปฏิบัติของหลวงตาว่านะนอกจากเปลือกที่เราเห็นกันว่าข้างในเนี่ยจริงแล้วท่านเป็นพระที่รักษาภายในเคร่งครัดเลยนะแค่ผ้าหาธัฐบาทคืนนึงเนี่ยท่านคิดว่าเป็นอาบัตนะท่านยังนอนไม่หลับเลยท่านเป็นร้อยฝันก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเป็นความเห็นของครูบาฉายนะมันก็เป็นเรื่องของความเห็นของท่านบางคนก็ไม่ได้เห็นเหมือนท่านเลยบางคนก็บอกว่ารอดูจะเหมือนเนนคำหรือเปล่าก็มีโอ้หลายคนอุ๊ยคือผมเนี่ยจะชอบไปดูข่าวอยู่เรื่อยๆก็มีคนไปตั้งกระทู้เหรอกระทู้อยู่ในพันทิปว่าให้รอดูวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ต่อไปว่าจะดับจะล่วงตอนไหนอะไรอย่างนี้ก็มีถ้าเราตัดสินไปอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าใช่แล้วแต่อันนี้เราเรื่องเราพูดถึงเรื่องความเห็นเลยว่าบางคนก็เห็นอย่างนั้นก็มี
เขาก็เห็นอีกอย่างนึงก็มีครูบาฉายถึงบอกว่าความเห็นของเขามันก็ถูกของเขานะใช่ไม่ได้ผิดถูกเขาเห็นอย่างนั้นก็ถูกใช่เราเห็นเราก็ถูกของเราแหละจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจหรอกพี่ถ้าการเอากันตรงๆนะผมเองเนี่ยมาอยู่ที่วัดนับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจปั๊บว่ามาอยู่วัดและพาครอบครัวมาอยู่วัดเป็นผมก็ไม่ได้สนใจใครใช่ขนาดพ่อแม่พี่น้องนี่ผมก็ยังไม่เคยโทรหาเลยแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าผมจำไม่ได้นะไม่ใส่ใจนะแค่ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปยุ่งแล้วเรื่องอะไรผมจะไปสนใจคนที่ผมไม่รู้จักขนาดครอบครัวเรายังไม่ได้ไปยุ่งแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่เคยติดต่อไปแต่ถ้าไปเจอนี่ไม่ต้องห่วงนะเปเต็มที่เต็มที่เปเลยแหละข้าวของนี่ยกไปนี่คือมือนี่ปวดอ่ะไม่ต้องห่วงอยากจะให้เต็มที่เหรอโอ้ยไม่ต้องใจเหตุปัจจัยบางทีเราทําก็ทําหน้าที่ของเราก็อันนี้ที่พูดนี่ก็เพียงแค่พูดให้เห็นว่าเราเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจหรอกใช่ใครจะอะไรยังไงก็ช่างแต่ด้วยการมาอยู่ในฐานะนี้ก็เป็นสื่อในฐานะนี้มันก็ต้องหยิบยกประเด็นแต่ละวันอย่างนี้แหละให้ออกมาพูดคุยกันเพื่อให้มีเรื่องราวอัปเดตไปอย่างนั้นเรามีทั้งภาษาเนาะบางทีเราก็พูดในส่วนที่เราคิดใช่บางอย่างก็เป็นความเห็นเราใช่บางอย่างเราก็เอามาอะไรอย่างนี้เราไม่ได้บอกว่าเราถูกนะใช่แต่เราเห็นเราอย่างเงี้ยเราก็ถูกเราพูดในความเห็นเราไม่ว่าใครผิดใครถูกหรอกเรื่องของประเด็นหลวงตาคืนนี้เมื่อคืนผมว่าหลวงตาช่วงครึ่งหลังเทศละเอียดมากโอ้โหดูเดือดนะคำว่าดูเดือดในธรรมนะคือใครฟังเนี่ยผมว่ามันเห็นได้เลยนะเห็นการปฏิบัติที่ชัดเจนย้อนเข้ามาในตัวเองอาจจะถึงท่านดับบางสิ่งบางอย่างได้ใช่ๆคือการเข้าไปฟังธรรมะไม่ได้ยินนานแล้วนะคุณหลวงตาพูดนี้ใช่ผมก็ไม่ได้ยินเป็น2ปีแล้วแล้วก็วันก่อนมีคนถามว่าจิตกับกายเกิดก่อนกันหรือเปล่าเข้าไปฟังนะผมไม่รู้ว่าผมตั้งแต่ผมฟังเทศหลวงตามามีครั้งนี้แหละที่ความรู้ผมไม่จับเลยผมไม่รู้เรื่องเลยมันก็ฟังอยู่แต่มันเหมือนไม่ฟังผ่านไปเลยยังมาถามไอ้ท็อปอยู่ไอ้ท็อปหลวงตาตอบว่าไงวะไอ้ท็อปบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยไอ้ท็อปเข้าชาอยู่ด้วยเข้าชาหมายถึงอันนี้วันก่อนนะหัวข้อพระศรีอริยะเมตไตรอยู่ในนั้นมันจะมีคำถามอยู่ก็ท็อปติ่งนี้ฮิตเลยใช่ก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะรับได้ไม่เท่ากันนะแล้วแต่เรื่องพวกนี้ต้องไปฟังอยู่คือมันอยู่ที่ล็อกของจิตเราว่าเราจะฟังในช่วงนั้นใช่ใช่อันนี้เราพูดเรื่องการฟังนะการฟังแล้วก็เอาล่ะพี่สุดท้ายที่พอดีตอนที่พูดเรื่องอันนั้นกันอยู่เนี่ยอยู่ดีผมก็พูดเรื่องที่ว่าหลวงตาเคยพูดประเด็นหนึ่งช่วงนั้นน่ะผมฟังแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมประทับใจอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะอยากจะเอามาเล่าให้ฟังในไลฟ์สดสักแห่งใดแห่งหนึ่งโอ้ดีเลยแต่นี่ก็ยังมีท่านผู้ชมรอฟังอยู่พอดีตอนที่พี่พูดกับน้องมิ้นท์น่ะเรื่องว่าคุณฝนเนี่ยจะบวชปีหน้าปี67ปี67แล้วเขาบอกว่าเขาจะบวชตลอดชีวิตแต่ไอสิ่งที่ผมผุดมาในหัวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบวชเรื่องอะไรล่ะคือไอที่ผุดมาในหัวนี่ตอนนั้นผมอยากจะเล่าแหละแต่เรื่องด้วยว่ามันมีหลายคนคือมันมีช่วงนึงผมขับรถหรือเปล่านี่แหละหรือว่าผมนั่งอยู่แล้วมีคนอยู่ในนั้นแล้วท่านหลวงตาเนี่ยพูดกับคนอื่นในลักษณะที่ว่ากว่าหลวงตาเนี่ยจะได้คนนี้นะมาอยู่ด้วยนะต้องหลวงตาเนี่ยต้องเสียความเป็นตัวตนไปเยอะสำหรับคนนี้นะซึ่งพอผมได้ยินสิ่งนี้ผมก็ป้าวอีกแล้วโอ้โหมันปิติใจนะมันปิติที่เห็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันเรามองเห็นถึงความเสียสละดีกว่าของครูบาอาจารย์ที่ยอมนะถือว่าคนที่จะยอมเสียตัวตนเพราะคนอื่นได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะยากนะที่เรามองดูตัวเราเองเลยเรายอมเสียความเป็นตัวตนเพื่อสิ่งใดบ้างยากแค่วัตถุข้างนอกทรัพย์สมบัตินิดๆหน่อยๆเนี่ยแค่เงินพรไปซื้อของนี่ยังไม่อยากยังอยากจะเอากับเขาเลยแค่นิดๆหน่อยๆเรายังไม่เคยคิดว่าเราจะให้เขาได้เลยอันนี้คือมองแบบการสละปัจจัยแต่การยอมเสียตัวตนเพื่อให้ได้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเนี่ยมันบุคคลนั้นนี่แบบสุดยอดมากนะสำหรับผมนะคือคนเราก็มีศักดิ์ศรีคนพูดแบบกลางๆใช่แต่คนที่ยอมเสียศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อคนอื่นใช่โหหนักเลยนะยอมเสียตัวเองเพื่อคนอื่นยอมอะไรนะลดอัตราลดอะไรต่างๆเพื่อที่จะรักษาคนนึงก็ได้เพื่อที่จะได้คนนึงมาอะไรหลายอย่างอันนี้
เราสิ่งที่ผมพูดเนี่ยให้กลับไปมองตัวเองนะไม่ได้ไปมองเรื่องราวที่ผมพูดหรอกว่าเราเนี่ยทำตัวเองให้ดีใช่แต่ผมไม่บอกนะบุคคลนั้นที่หลวงตาเอ่ยถึงคือใครผมรู้ก็ได้ผมเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเราจะไม่พอเราพูดเรื่องนี้แล้วมันทำให้ใจเราเนี่ยมันเป็นปิติแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยแบบลดตัวลงไปได้อีกเยอะนะหมายถึงน้อมใจได้อีกเยอะเลยนะจากที่เคยแข็งอ่อนเออต้องเรียกว่าใจนี่เราอ่อนลงไปเยอะมันก็เลยไปเข้ากับชื่อเพลงของพี่ฝนธนสุนทรที่ว่าใจอ่อนนั่นแหละที่แม่จันร้องเนี่ยเนี่ยตัวสัญญาผมจะผุดไปเจอคำน้ำจะผุดตัวนี้มาแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ผุดบางทีมันผุดแล้วผมก็ไม่เอามาบางทีก็ละมันไปแต่อันไหนที่มันพอที่จะมันเป็นประโยชน์ก็ออกมาเนี่ยคือเหตุสาเหตุของการได้มาเล่าเรื่องราวนี้เพราะชื่อเพลงใจอ่อนของพี่ผมก็เลยได้มาเล่าเรื่องนี้แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนใช่ครับก็ผมก็ถือว่าไปเปรยไว้น่ะเดี๋ยวจะเฉลยใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสเราค่อยเฝ้าเออเฝ้าเข้าไปครับหลุดลาวหลุดอีสานมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังค่อนข้างละเอียดนิดนึงอันนี้ก็เอาแค่เป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่ากว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะได้ลูกศิษย์ลูกหาคำว่าได้ลูกศิษย์ลูกหานี่คือรักษาคือท่านไปเอามาเนี่ยท่านมีเหตุใช่ท่านต้องเห็นประโยชน์ในใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าท่านก็พูดในเทศน์เมื่อคืนโอ้กว่าจะรักษาได้แต่เราคนลูกศิษย์ลูกหาบางคนท่านก็บอกว่าอยู่ไกลไหนก็ต้องไปเอามาใช่คำนี้นะใช่คือท่านรู้แล้วท่านไปเอามาเหมือนพระพุทธเจ้ามีขายพยานและเห็นว่าคนนี้จะได้เนี่ยท่านก็ต้องไปถูกท่านก็ต้องไปเอามานั่นแหละแล้วแต่ละคนมันเหมือนกันที่ไหนล่ะครูอาจารย์ต้องเอาอกเอาใจโอ้โหเอาอกเอาใจมากกว่าพ่อแม่อีกผมจะบอกบางคนนะบางคนนะโอ้โหคือการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมประทับใจมากเลยนะไม่จริงผมประทับใจหลวงตามากเลยนะหลวงตานี่อย่างท่านบอกว่าพอมานะก็เป็นภาระแต่มีเอาไปอีกนิดนึงมีครั้งนึงหลวงตาท่านเทศเมื่อคืนนี้เทศเรื่องนาฬิกาปลุกท่านก็เคยพูดเรื่องว่าพระอาจารย์องค์นั้นน่ะเคยถามว่าสินทรัพย์นาฬิกาผมอยู่ไหนซึ้งมากเลยนาฬิกาอยู่ในใจผมพูดซึ้งเลยเนี่ยผมก็เคยพูดสิ่งนี้กับหลวงตาจริงเหรอ เอาแล้วแล้วผมไปพูดวันที่วันเป็นวันสงกรานต์ผมรู้อยู่ว่าครูบาอาจารย์น่ะไม่ค่อยชอบพวกพิธีกรรมพวกอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าผมเองผมก็จะทำครูบาอาจารย์ไม่ชอบก็เรื่องครูบาอาจารย์สิแต่ผมจะทำไงอย่างนี้ผมก็พาแอดมินอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะผมก็พาแอดมินทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยพี่ยังไม่มาเข้าไปกราบหลวงตาไปรดน้ำดำหัวซึ่งมันเป็นการแสดงออกของพวกผมเคยเห็นอยู่เห็นในเฟซบุ๊กอยู่มีพี่ศรีจริงๆผมก็ไปหาพ่อแอ๋วไปหาหลายคนแล้วแหละครูบาอาจารย์อยู่ในวัดแต่ว่าผมไม่ถ่ายแต่นั่นแต่มันมีประโยคนึงอยู่ที่ผมพูดกับหลวงตาไม่อยากจะพูดเลยว่ะพูดแล้วมันร้องไห้ไหมล่ะจะร้องไห้ไหมไม่ก็คือมันพูดคล้ายๆที่หลวงตาพูดกับพระองค์นั้นใจก็คือเอานี้นิดนึงก็คือผมบอกว่าหลวงตาครับผมมาวันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นคำพูดที่จะสามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้จากลูกศิษย์ที่จะบอกหลวงตาหรอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เห็นไหมผมก็จำคำพูดแบบนั้นไม่ได้ไงคล้ายๆว่าผมพูดว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นคำพูดแทนความรู้สึกผมได้หรอกที่มีต่อครูบาอาจารย์ผมก็เลยกราบครูบาอาจารย์แค่นี้เท่ากับว่าไม่ได้บอกอะไรเลยนะก็บอกแค่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นภาษาพูดได้บรรยายเป็นคำพูดบรรยายเป็นคำพูดได้แต่ว่าผมก็เคยพูดกับหลวงตาอยู่ครั้งนึงว่าหลวงตาน่ะได้จากผมไปแล้วแหละได้ไหมได้หัวใจผมนี่เฮ้ยมันเป็นคำเดียวกันไหมโอ้ยกลับบ้านไปหวานเจี๊ยบเลยนะพี่นะมาพูดออกมาไม่ที่ผมกำลังจะบอกนี่คือว่ามันเหมือนกันกับหลวงตาที่ไปพูดกับอาจารย์นี่ยังมีความฝันนี่ที่เราคุยเฮ้ยความฝันนี้มันเด็ดเอาอีกทีดีไหมเอาไหมเอาไหมเอาความฝันหน่อยไม่เล่าดีกว่าเก็บไว้พรุ่งนี้อ่ะผมยังรู้สึกปิติอยู่เลยผมเห็นภาพแล้วแบบโอ้เอานิดนึงพี่เอฟไหนก็มาแล้วอันนี้เอาแล้วเหรอจะไปแล้วอันนี้นึงเอาให้มันจบความเอาความฝันพี่เอฟหน่อยนะครับเผื่อมีคนที่แอบฟังอยู่นะเดี๋ยวทุกท่านฟังความฝันพี่เอฟไม่เคยฝันเจอหลวงตาใช่ไหมใช่ตั้งแต่รู้จักมา2ปีเนี่ยไม่เคยฝันเลยเอาฝันว่ายังไงนิดนึงก็เมื่อคืนนี้เมื่อคืนม่วนซื้อนะ2-3วันที่แล้วฝันเจอท่านหลวงตาแหละบนกุฏิหลังเก่านี่แหละท่านเดินลงบันไดมาแล้วก็เจอที่นอนนะ
อ๋อมีผมอยู่ในฝันด้วยนะเอางี้อยู่ในฝันนั้นมีใครบ้างเอางี้ก่อนมีพี่น็อตกับหลวงตานี่แหละอ้าวแล้วก็พี่เอฟผมได้ยืนมองอยู่เป็นภาพที่ผมยืนมองอยู่เลยเห็นคนสองคนยืนอยู่ตรงหน้าผมเดินลงบันไดกุฏิมานะหลวงตาก็กอดคอพี่น็อตกอดคอผมด้วยแต่พี่น็อตก็พูดคำนึงกับหลวงตาผมพูดว่าไงเฮ้ยผมไม่บอกดีกว่าไม่บอกด้วยไม่บอกด้วยเฮ้ยเกี่ยวอีกแล้วไม่บอกด้วยอ้าวโอเคเอาพูดกับหลวงตาแล้วยิ้มแล้วก็ยีหัวพี่น็อตนะเดินมาที่ตาขยี้ขยี้หน่อยใช่ไหมเหมือนพ่อเล่นหัวเด็กอะนะพ่อกับลูกนะแล้วก็เดินกลับขึ้นรถก็แปลกเว้ยผมฝันภาพแบบจำได้ชัดเจนสีสันแบบเหมือนจริงจำได้ชัดด้วยฝันนี้ชัดแล้วภาพในฝันนี่มันเป็นสีแบบตรงอะสีตรงเหมือนเราตาเห็นอย่างนี้เลยเหมือนเป็นสถานที่จริงใช่อันนี้ยังไม่ได้เล่าให้หลวงตาฟังใช่ไหมต้องเล่าด้วยเหรอไม่ใช่ก็ถามดูยังไม่ได้เล่ายังเนาะก็แต่ว่ามันมีประโยคนึงอยู่ในนั้นที่พี่ปิดไว้ใช่ไหมโอ้เอาอยู่แล้วเอาแล้วรออยู่ที่สามโอ้ไปกลับบ้านโอเคโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากพี่อ้าวสวัสดีทุกท่านก็คือขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันศาลาสิ้นคิดโอเคไม่รู้จะทันหรือเปล่าวันนี้นั่นแหละสิพี่เพราะว่าพูดเยอะสายไม่ผมเก็บไว้จะให้ได้ชั่วโมงไม่ถึงอีกแล้วถึงแล้วดิเอาถึงยังพี่เปิดชั่วโมงโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสาธุครับโอ้ยมีคนบอกฟังอยู่น้ำตาซึม